ปวดมากเลยเดี๋ยวนี้ปวดอยู่เนาะปวดค่ะดูมันจะหายนะปวดให้ปวดจนหายจนรวยรวยต่อไปจนหายจนหายใจไว้มาดึงกันนะยิ่งอ่อนเท่าไหร่ยิ่งดีเรื่องนี้เรื่องความรู้สึกเรื่องนี้เรื่องความรู้สึกอาการปวดเป็นเพียงแค่ความรู้สึกจำครับท่านต้องจำครับเราไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆแล้วครับแค่รู้สึกว่ามันผิดปกติคือเดิมมันไม่ปวดแปลว่าปกติพอเราปวดปุ๊บก็แปลว่าเริ่มผิดปกติทีนี้มันนานเท่าไหร่จะเนี่ยมันปวดมาช้าสายบ่ายเย็นสะสมมาถึงวันนี้เวลานี้วินาทีนี้ดูมันจะคลี่มันจะคลายมันจะผ่อนแล้วมันจะเบาสุดท้ายมันจะหายหายใจไว้จริงไหมอย่าเพิ่งตอบไม่มีใครบอกความรู้สึกของเราได้ดีไปกว่าตัวเราเองไม่มีวิทยาศาสตร์การแพทย์ใดในโลกที่จะมาวัดความรู้สึกทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการแพทย์ทั้งโลกนี่คือหยุดยากินเข้าไปเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ยังไม่พอยายังไม่ทำลายเอาไว้ว่าภายในเราด้วยนะครับจะเป็นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจไอ้เขาว่ารักษาแต่จริงมันทำลายคนที่เขามีโยชิทางด้านนี้ก็จะบอกทำลายได้ไงล่ะเขาก็ประกอบอาชีพไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราต่างหากที่ต้องรู้ตัวเราเองชัดเจนตอนนี้นะครับครั้งหนึ่งถามว่าไหวไหมครับตอบไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหวไหมครับเอาละแค่นี้ก็พอแม้ว่าตัวเองจะบอกว่าไหวแต่คนให้พลังก็จะรู้ว่าเท่าไหร่จะพอเหมาะ3 2ไปนะครับขยับเองถามว่าอาการปวดที่ว่านั้นว่าการปวดที่ว่านั้นปวดมากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมหรือก็ปกติพอดียังไม่ได้ยังไม่เท่าไหร่อ่ะยังปวดอยู่ยังไม่เท่าไหร่แปลว่ามันยังชาเดี๋ยวเพิ่งไปหาชาแล้วกำลังมาหาปวดก่อนให้มันเคลียร์เรื่องปวดก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งเป็นประเด็นที่สองนะกับประเด็นแรกเพราะชามันรำคาญไอ้ปวดนี่มันทุกข์ทรมานโอเคนะกำจัดตัวทุกข์ทรมานไปก่อนค่ะเป็นไงเรื่องปวดดีขึ้นผมขออนุญาตหน่อยแล้วกันนะครับคุณลุงเพราะว่าผมเสียดายเสียดายผู้ชมที่เป็นเพื่อนเราดอททีวีครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราไม่สามารถที่จะจำแนกความรู้สึกของเราได้นี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราไม่รู้จักตัวเองและหรือระบอบความเป็นตัวเองไม่ได้นะครับเพราะว่าเหตุเนื่องมาจากว่าคุณสุภาพสตรีนะครับได้บอกว่าโดยกับกิริยาเห็นไหมครับว่าเขาไม่นิ่งเลยความเป็นร่างกายครับไม่สามารถที่จะควบคุมให้เกิดความนิ่งได้ตอนนี้นะครับคือน้องๆของสมาธิเลยครับว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้นะฮะดูมือก็ยังอยู่ไม่ได้นิ้วก็ต้องสั่นๆเนี่ยครับคือคุมอาการไม่ได้อาการของความไม่รู้อาการเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมเดิมก่อนหน้านี้เรียกโรคไม่มีเชื้อนะครับทางการแพทย์เขาว่าตอนนี้เรากำลังเห็นอาการของคนที่ไม่แสดงอาการเราจะเห็นได้แต่เจ้าตัวจะไม่อาจรู้ได้
ราะมันคือความเคยชินคุ้นชินตอนนี้หัวในโป้งขวาเขายังขยับอยู่เลยไหมฮะขยับนี่เห็นไหมครับเขาหยุดนิ่งไม่ได้เลยเราต้องถามตัวเราว่าเราเป็นเช่นที่เรามองอยู่ที่หน้าจอไหมเนี่ยขนาดผมพูดอยู่เห็นไหมครับเขายังคุมความนิ่งไม่ได้เห็นไหมครับนี่แหละครับอาการของการไม่แสดงอาการคือเราแยกไม่ออกเลยว่าความคุ้นชินเคยชินผมยังอธิบายยากเลยครับความคุ้นชินเคยชินที่เป็นอยู่เนี่ยครับอาการมันสำแดงออกมาแล้วเห็นไหมครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นความนิ่งที่ลุงหมอกำลังจะนำพาในวันที่15เดือนค่ำๆเนี่ยนะครับนำพาสมาธิจิตเนี่ยครับเรื่องเดียวเลยนะครับที่เราจะต้องทำให้ตัวเองไปจำแนกความรู้สึกของตัวเองให้ได้ย้อนกลับไปสู่ความเป็นตัวเราจริงๆให้ได้คือเรื่องของความนิ่งเป็นหลักตัดกลับมาเบื้องต้นเนี่ยนะฮะการที่ลุงหมอกมานั่งจับนั่งพูดนั่งทำนั่งพาเนี่ยครับมันมีรหัสบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในขณะที่ท่านกำลังดูเนี่ยผมต้องขออนุญาตว่าเคสแต่ละเคสเนี่ยถ้าหากว่าไม่จำแนกเนี่ยก็จะไม่รู้ได้นะครับคือคำว่าปวดกับเจ็บมันคนละความหมายคนละคำเลยมันเจ็บที่มือชาที่มือแยกออกจากกันให้ได้เลยครับคุณสุภาพสตรีบอกว่าปวดก่อนลุงหมอบก็กำจัดอาการปวดก่อนจะต้องไปโฟกัสเรื่องไม่ปวดครับปวดอยู่ไหมปวดมากกว่าเดิมหรือปวดน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยฮะต้องโฟกัสต้องทำเขาเรียกหาความรู้สึกของความปวดที่มือให้ได้ก่อนอยู่ๆเสร็จปุ๊บพอลุงออกถามกลับไปพูดเรื่องชาเนี่ยซึ่งผมก็จะบอกว่านี่แหละครับเราไม่รู้เท่าหรือเราไม่รู้ทันความรู้สึกของตนเองเลยที่เราต้องการให้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่กำลังจะเดินทางมานะครับจะรู้จักเราไม่รู้จักเราก็ตามทีขอให้มีพื้นฐานของการจำแนกเรื่องของความเจ็บและความปวดชัดเจนนะครับก็มันน่าเห็นใจฮะเพราะมันอยู่ที่เดียวกันชาปวดให้มันอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมแล้วมันติดตัวเรามาก็นานหลายวันหลายเดือนและก็หลายปีด้วยทีนี้พอเรามาถึงผมเนี่ยผมก็พยายามหาวิธีช่วยจำแนกอะไรหนึ่งอะไรสองอะไรสามเมื่อกี้ผมบอกว่าปวดมันทุกทรมานส่วนคำว่าชาเนี่ยมันรำคาญตัวเองโอเคไหมแล้วอาการชาเนี่ยมันจะคลี่ของมันเองให้เวลากับมันหน่อยโอเคนะมันจะแพ้พลิกฝ่ามือก็เกินไปโอเคนะให้เข้าใจว่าจริงไหมว่าอาการชาที่ว่ามันลดน้อยจริงหรือเปล่าต่อไปเรื่องของชาแล้วนะทีนี้นะลดน้อยจากเดิมๆไหมเจ้าตัวต้องรู้เองฮะก่อนหน้านี้กับขณะนี้ขณะนี้แปลว่าต้องเข้าใจกันนะครับหลังจากนี้เวลาผมปล่อยมือก่อนนู่นนะครับก็คือหลังจากนี้เน้นย้ำนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่คือเราไม่ได้นวดนะครับนี่คือการแลกเปลี่ยนพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหงอกผ่านสองมือเปล่าก็คือบอดี้มนุษย์ลุงหงอกเนี่ยมันต้องใช้มือในการกระทำก็เลยบอกว่าสองมือเปล่าเลยมองว่าเอ๊ะเหมือนนวดเลยความไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับก็คือเรื่องของเจ็บกับปวดโดยไม่สนเลยครับว่าจะเป็นชายหญิงต่างวัยต่างขนาดนับถือศาสนาใดหรือจะเป็นใครมาจากไหนนี่คือเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นหรือความเป็นทรมานทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็แค่ดูดดึงเอาความทรมานจากมือออกโดยผ่านสองมือเปล่าท่วงท่าท่วงทำนองเนี่ยครับดูเหมือนนะครับดูแค่เหมือนนะฮะดูแค่เหมือนทีนี้ถามว่าทำอะไรโครงสร้างและความสัมพันธ์ของทั้งหมดทั้งมวลในองค์คาพยพเนี่ยครับมันไปตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลงออกทั้งไมโครและก็แมโครในคราวเดียวกันจุดที่สะท้อนหรือสำแดงอาการก็จุดหนึ่งและหรือจุดอื่นๆด้วยที่ไม่สำแดงอาการก็จัดให้มันครบเซตไปในคราวเดียวกันนะครับนี่ด้วยมือเปล่านะครับเมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วอีกคลิปหนึ่งเนี่ยด้วยเสียงนะฮะเห็นไหมฮะนี่ด้วยสองมือเปล่าก็คือผ่านการสัมผัสโดยผิวสัมผัสแต่เมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงก็คือผ่านอะไรผ่านเสียงนะฮะ
ทั้งภาษาทั้งเสียงเมื่อสักครู่คือคลิปก่อนหน้าคือเดนมาร์กในเรื่องของที่เขาว่าคือไมเกรนแต่เอาความจริงคือหัวมันปวดเหมือนกันครับถ้าเดินทางไปหาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มือเสื่อมกระดูกเสื่อมมาที่นี่ไม่มีโรคนะครับไม่มีสิ่งที่วิทยาศาสตร์ว่ามีความเป็นธรรมชาติอย่างเดียวแค่ฟังให้เข้าใจเนี่ยครับก็มีความเข้าใจไปกว่าครึ่งแล้วดูมันจะหายเบาไปทั้งตัวใช่ไหมครับอาการชาเชื่อว่าน่าจะลดลงน่าจะเพราะว่าผมจะตอบแทนไม่ได้เจ้าตัวต้องรู้เองถามว่าจริงไหมอาการชาที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยและปวดหมดเกลี้ยงไหมชาเนี่ยดีขึ้นเท่าใดถ้าหมดก็ยิ่งดีสิตอบไม่ได้นะปวดกับชาปวดหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ชาหายหมดหรือว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือน้อยหน่อยเหลือน้อยพูดให้เป็นเปอร์เซ็นต์สิคะดีขึ้นเยอะอะเอาเป็น 10% 10% 20% ที่ว่าดีขึ้นเอาเรื่องชาก่อนเอ้ยสัก20อะดีขึ้น20หรือเหลือ20 20ดีขึ้นอะดีขึ้นแค่ 20%แสดงว่ายังมีอาการชาอยู่ 80% มีอยู่ค่ะคำว่าดีขึ้นที่ตอบเนี่ย 20% ก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะตอบไม่ถูกปวดกี่เปอร์เซ็นต์ปวดเหลือปวดน้อยลงอ่ะปวดเหลือน้อยลงหรือว่าปวดจ้ะเหลือน้อยลงเหลือน้อยนะจ้ะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะจ้ะ10-20นี่น้อยใช่ป่ะน้อยหรือเยอะไม่รู้ต้องถามตัวเองครับก็คงเหลือครึ่งๆอ่ะเอาครึ่งๆอ่ะก็จะดีก็ดีขึ้นเยอะเยอะอยู่ครึ่งอ่ะตอนนั้นโอ้โหปวดมากเลยอ่ะทางอย่าเพิ่งพี่ใหญ่ไปนั่งอยู่ข้างหลังไปนั่งนอกห้องต่างๆควรโฟกัสมากเลยไม่รู้ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งผมและลุงออกจะรู้แทนไม่ได้เพราะมันเรื่องของเราแล้วก็ไม่ต้องเอาใจใช่ไหมน้อคำว่าดีขึ้นคำว่าดีขึ้นเอาคนฟังคำว่าดีขึ้นคนฟังอ่ะเขาจะเข้าใจว่ามันหายไปเยอะเลยแต่ถ้าดีขึ้นหน่อยเดียวก็แสดงว่ายังไม่ถึง 50% แต่ถ้าดีขึ้นมากแสดงว่าเกิน 50% โอเคไหมครับถ้าเข้าใจแล้วเนาะเอาล่ะลองบอกคนฟังสิครับว่าดีขึ้นนิดนึงหรือดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากมากอ่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยจบครับพอครับไม่ต้องอธิบายแสดงว่าเกินกว่า 50% จ้ะเนาะๆๆโอเคมาพูดเรื่องชาถามว่าหายชานิดนึงหรือหายชามากๆเลยอ๋ออันไหนครับก็หายชาขึ้นเยอะมากมากเลยก็แสดงว่าเกิน 50% จ้ะนี่คือเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นมาปวดมากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก่อนเอาปัจจุบันก่อนเดี๋ยวมันจะเลยเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเราไม่วัดที่ความรู้สึกของปัจจุบันน่ะข้อมูลจริงมันจะหายไปเพราะเราความรู้สึกของเรามันไม่ไวเท่ากับสิ่งที่เรารู้สึกทั้งก่อนและหลังตรงนี้สำคัญนะครับคนทั้งบ้านขอให้เข้าใจนะครับว่าความรู้สึกถ้าเราไม่สามารถรับรู้เราไม่สามารถไปรู้ความรู้สึกตัวเองได้อันนี้อันตรายนะครับเหมือนจับของร้อนแล้วมือเราไม่ร้อนอ่ะเหมือนหมาตัดหน้ารถเหยียบเบรคหรือเหยียบอะไรครับเหยียบอะไรครับถ้ารถขับมาด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมาวิ่งตัดหน้าเหยียบอะไรครับเหยียบเบรคเหยียบเบรคผมเหยียบหมาเพราะมัน100กิโลเมตรโอเคเนาะ
ที่จะตอบได้นะผมตัดการมองเห็นตัดการมองออกไปเพื่อให้เราได้อยู่กับตัวเองง่ายขึ้นนี่คือเอาสามีออกไปตัดม่านเป็นสีดำเดี๋ยวตัดม่านขวาเป็นสีขาวให้ด้วยก็คือจะให้อยู่กับตัวเองให้ได้คือให้ประเมินความเป็นตัวเองให้ได้เนี่ยครับแสดงว่ารับรู้เรียนรู้สิ่งภายนอกตัวชนิดที่ว่าเต็มที่เลยเออวันนี้มันเป็นวันหยุดนะเนี่ยนะก็เห็นใจมาโดยไม่ได้ติดตามเนื้อหาจริงรู้จักที่นี่ได้ไงครับแฟนพามาแฟนบอกแฟนบอกจ้ะแฟนบอกแฟนรู้จักลุงเอาได้นานเท่าไหร่ครับเห็นเขาพูดบ่อยอ่ะพูดบ่อยมาหลายปีแล้วงั้นเหรอทำไมถึงรู้สึกรู้สายวันนี้วันพุธเมื่อวานดูทั้งปวดและชาดูมันจะหมดเกลี้ยงไหมก็แปลว่าเป็นคำถามอยู่ยังไม่ได้รู้จากตัวเองที่แท้จริงนั่นถามว่านี่เหรอความสุขเป็นอย่างนี้เหรอจะมีคำตอบมันเองครับความทุกข์ที่เกิดจากอาการไม่ปกติหรือความที่เกิดจากพลังงานที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเรามันจะนานมาแล้วนั่นคือเป็นความทุกข์ที่พลังงานไม่บริสุทธิ์มันสะสมอยู่ตัวเยอะมากทีนี้พอเวลามาถึงลูกหงอกเข้าให้ไอ้บริสุทธิ์จากลูกหงอกก็อยู่ในตัวคุณไม่บริสุทธิ์ของคุณก็มาอยู่ในตัวผมที่ไหนถามว่าผมไปที่ไหนที่ไหนอยากจะรู้ไหมถ้าอยากจะรู้ถ้าพูดถึงบุญกรรมเวรกรรมบุญกรรมก็ทำบุญไปให้เขาก็แล้วกันก็ว่าทำที่ไหนทีเนี้ยมันก็อยู่ในจุดเนี้ยครับนั่นก็ต้องคิดเองเพราะที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยโจงครึ่มโจงแจ้งว่าต้องจ่ายเงินท่านตอนนี้นะจึงจะมาเจอลุงหงอกเปล่าลุงหงอกทำให้เสร็จสับจะทำบุญทำทานขนาดก็มีตู้แล้วก็มีซองด้วยจะมาได้ก็คิดเองตรงนั้นคุ้มค่าหรือไม่ประการใดใช่ไหมฮะไอ้สิ่งนี้ไม่ต้องมาบังคับรู้อยู่แก่ตัวเองประมาณนั้นนะนี่แหละคือมนุษย์เราที่มันจะช่วยกันได้โดยตรงโดยอ้อมมาถึงก็เปิดแอร์ให้เลยที่นี่มาใช่ป่ะอันนี้เป็นต้นแค่ไหมอะพอใจไหมที่นี่ครับถามถึงความพอใจแล้วความสุขหรือความพอใจความพอใจมันจะก่อนถึงความพอใจก็มาจากความเข้าใจมันก็แปลว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่ลุงหงอกพยายามห้ามมอบให้คนเดียวไม่พอยังมีคนอยู่หลังจอด้วยที่ค่อยๆเสริมเข้ามาให้ก็ช่วยกันขบคิดพิจารณามาถือว่าเป็นทีมงานโอเคไหมครับที่จะให้เข้าใจตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็น่าเห็นใจเพราะแต่ละคนมัวมุ่งแต่การเรียนรู้ภายนอกการประกอบอาชีพ นะฮะก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้พอเวลาถึงจุดหนึ่งร่างกายไปไม่ไหวก็เริ่มถามหาว่ามีอะไรหนอจะช่วยให้ตัวเราเองสบายตัวสบายใจสมองก็คงอยู่ใช้บริการได้เนี่ยมาเยอะละมั้งใช่ไหมครับเคยไปหาหมอหาแพทย์บ้างไหมเนี่ยไปค่ะแต่ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ไปแต่หาหมอที่ศูนย์ใช้บาท30 บาทไปกินไปทาไปฉีดอะไรบ้างไหมมีไปฉีดอยู่ใช่ฉีดด้วยจ้ะพยายามมากินกินดีไหมฉีดแล้วกินแล้วดีไหมมันก็พอทุเราอ่ะไม่ใช่ทุเราเนาะคำว่าทุเราหน้าวันนั้นกับทุเราเดี๋ยวนี้มันต่างกันไหม
มันก็ต่างต่างตัวเราณวันนั้นดีกว่าตัวเราณวันนี้หรือไม่เพราะวันนี้ก็สบายตัวขึ้นแต่ว่าตัวเราดีกว่าดีกว่าใช้เวลาน้อยกว่าจ้ะยังไม่ได้ใช้จ่ายสักบาทเดียวเลยตอนนี้ที่ผ่านมาตรงนู้น30บาทเนาะจ้ะ30บาทมาจากไหนรู้ไหมมาจากที่โรงพยาบาลที่เขาทำให้อ่ะโรงพยาบาลนั้นเอาเงินมาจากไหนเนาะไม่รู้เพราะไม่รู้เนี่ยเราจึงเป็นเครื่องมือเขาตลอดมารู้ไหมมันมาจากผมด้วย30บาทนั่นเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยไปซื้อกระดาษทิชชู่เขาเรียกกระดาษเช็ดก้นผมจ่ายไปแล้ว 7% เห็นไหมเห็นเนี่ยมันมาจากตรง 7% พอพูดคำนี้รู้ไหมว่ามันคืออะไร 7% เซน 7% ที่ว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับไม่รู้เนาะทำไมจะบอกคือภาษีนั่นเองเห็นไหมต่อไปห้างบอกว่าฟรีนะทางโลกไม่มีอะไรฟรีครับทางธรรมชาติมีของฟรีแน่นอนเช่นอากาศอากาศเนี่ยดีที่สุดคือของฟรีอยู่ไหนก็ได้โลกใบนี้ไปหายใจเอาอากาศที่ไหนไม่เสียเงินสักบาทเดียวโอเคไหมครับสรุปว่าของฟรีคือของดีที่สุดสิ่งนั้นคืออากาศใช่ไหมล่ะน้ำมีเป็นของฟรีไหมทุกวันเนี่ยไม่ฟรีค่ะเห็นไหมดีที่สุดคือของฟรีคืออากาศนั่นเองไม่ได้งับอากาศนะดูอากาศเข้าไปในปากกลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการแล้วกลั้นแล้วกลั้นไว้นานๆนั่นคือเป็นการช่วยตัวเองในวันข้างหน้ามันสุดท้ายก็จะพึ่งตัวเองได้ในเรื่องของรักษาสุขภาพตัวเองโอเคนะครับถึงวันนี้มันมาถึงตรงนี้แล้วนะยุคนี้หมดยุคพึ่งพาอาศัยยาที่เขาเรียกว่าเคมีหรือเคมีเขาเรียกว่ายาโอเคไหมเป็นพิษหมดแล้วจ้าเห็นไหมลุงงอกพูดกันมา20กว่าปีความว่าน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกเม็ดเป็นพิษพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดมาถึงวันนี้อากาศทุกอะตอมเป็นยาเห็นไหมมันก็งั้นอากาศนะเช้าตื่นขึ้นมาก็ทำรอบสองรอบนะตก2ทุ่มก็ดูที่เฟซนี่ต้องสนใจใฝ่รู้เพราะเรื่องของตัวเราเองตอนนี้ก็ต้องช่วยตัวเองโดยการรับรู้เรียนรู้สิ่งใดๆก็ตามที่เชื่อมั่นว่าลุงหมอกที่ให้กันทุกเวลาเมื่อมีโอกาสแต่สองทุ่มนั้นมักจะเจอกันเสมอเพราะว่าเป็นเวลานัดหมายของ Face Live แล้วก็ Facebook ด้วยโอเคนะติดตามกับสุดท้ายประเมินทั้งหมดเลยแต่ว่าอยากหายปวดและหายชารวมทั้งสบายตัวหายปวดหายชาและสบายตัวรวมทั้งหมดในร่างกายนี่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับดีกี่เปอร์เซ็นต์เชิญครับดีสักครึ่งอ่ะครึ่งครึ่งเดียวมันก็เหมือนบ้าบอกไม่ถูกดีขึ้นอ่ะดีขึ้นมากเลยอ่ะคำว่ามากมันต้องเกินกว่า50คำว่ามากดีขึ้นมากทั้งตัวจ้ะอย่าคิดแค่มือทั้งตัวเลยอ่ะดีขึ้นมากทั้งตัวเลยอ่ะดีมากก็ดีหมดอ่ะดีหมดหรือดีมากอ่ะดีมากอ่ะดีทั้งตัวเลยอ่ะสบายสบายตัวมากมากกันแล้วจ้ะตัวเลขมันน่าจะเป็นตรงไหนเนาะเอา70 70 80อ่ะดีขึ้นมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนที่เรามาครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวเนี้ยที่รู้สึกนะเนี่ยก็หายชาค่ะจะเริ่มหายละจะเริ่มติดต่อหน่อยก่อนนะชามากเลยปวดมือนี่ปลายนิ้วนี่จับไม่ได้ปวดมันจะปวดมือนี้จะปวดบางทียกไม่ขึ้นตอนนี้อยู่ที่บ้านบางทียกไม่ขึ้นยังยกขึ้นแต่ก่อนยกขึ้นอย่างเงี้ยมันจะปวดตรงเนี้ยจะปวดเดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วไม่มีไม่ปวดขนาดนี้ยังบอกเปอร์เซ็นต์ให้มันชัดๆไม่ได้มันแบบว่า
มันไม่เคยไปหาหมอเนาะอย่าหาหมอแต่หมอศูนย์ใช่ไหมถามเรื่องคุณหมอกำลังถามเรื่องความรู้สึกประมาณความรู้สึกดีขึ้นเยอะ70-80อ่ะมันไม่ปวดละดีขึ้นไม่ปวดเลยเนาะจ้ะไม่ปวดเลยนะแต่ยังมีชานิดนึงเดี๋ยวชานิดเดียวเองจ้ะประมวลแล้วมีชานิดนึงเอาคำพูดคำเดียวนะต่อไปนี้นะจ้ะต่อคำเดียวนะมันเด็ดขาดเลยนะถามว่าดีขึ้นทั้งหมดรวมแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ชั่วเอา90อ่ะเซ็นรับทราบครับเซ็นชื่อใช่ครับเซ็นชื่อครับชื่อจริงใช่ไหมคะเอาชื่อแมวก็ได้ที่บ้าน นามสกุลด้วยใช่ไหมคะลองดูสิกล้าหยุดนี่ก็ทำลายใช่ไหมไหนใครไปทำอย่างอื่นนี่เหมือนกันใครทำอะไรหรอกต้องการให้เป็นหลักฐานเพื่อที่คนรุ่นใหม่เขาจะมาศึกษาว่าพนักงานบริสุทธิ์นั้นน่ะมันสามารถรักษามนุษย์ได้จริงๆนะถ้าคนที่เข้ามาศึกษาเนี่ยเขาจะโทรศัพท์ถามคุณเองว่าจริงไหมเรื่องนี้ลุงงอโกหกหลอกลวงหรือเปล่าเขาจะถามไปนะเพราะว่าคนที่เข้ามาทำงานวิจัยต่อไปหนึ่งหน้าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมเนี่ยเขาจะเริ่มมาสนใจใฝ่รู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นี้โอเคนะไม่กินไม่ท้าไม่ฉีดทุกประการแต่ทั้งหมดเริ่มจากการสื่อสารความรู้สึกและความเข้าใจและปฏิบัติการได้ชัดเจนด้วยสองมือเปล่ามันเป็นของใหม่เอี่ยมของโลกใบนี้และเป็นของที่ดีที่สุดของมนุษยชาติที่พึงจะต้องมีต้องได้ต้องรู้กันมิฉะนั้นก็ตกเป็นเครื่องมือของเขา30บาทรักษาทุกโรคมันดีเนาะแต่หารู้ไหมว่าเป็นเครื่องมือของเขาทุกมิติโอเคไหมจ้ะเป็นเครื่องมือของทั้งเนี่ยไม่ต่ออาชีพมันจะยาวแล้วผมก็จะกลายเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีใครครอบค้าสมาคมด้วยโอเคไหมเออนะก็ต้องบอกกันตามนี้นอนก็คิดเองต่อเองเติมเองเพราะไม่ใช่เด็กๆแล้วเนาะโอเคครับจบเนาะ